بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهAlhamdulillah อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆได้มีโอกาสพบปะพี่น้องนะที่บายันค่ำคืนนี้ก่อนจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้เรียกว่าไฟสุดท้ายนะก่อนกลับบ้านทริปนี้เลยฉะนั้นพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งอยากเตือนตัวผมเองด้วยและพี่น้องทุกท่านเลยนะฮะว่าหลายครั้งพี่น้องเวลาเราพูดเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักผมจะเตือนและบอกตัวเองกับพี่น้องตลอดว่าอินนามัลอะมาลุบิเนียตอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ลืมแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาเราฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเวลาบรรยายเนี่ยใครหลวมตัวมานั่งสี่ซับแรกเก้าอี้นะที่ไม่มีโต๊ะนะห้ามดื่มน้ำใดๆทั้งสิ้นนะมานะหลวมตัวมาเนี่ยจบเกมแล้วจบแล้วยังอยู่โต๊ะกลมยังพอทำเนาแต่ถ้าเข้าซับนี้ผมไม่ให้ดื่มใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะเป็นลมและจะสลบจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับคนบายานไม่กินน้ำคนฟังก็อยากกินเพื่ออะไรพี่น้องผมใช้เวลาเนี่ยไม่นานพี่น้องไม่นานแต่สิ่งที่ต้องการมากๆคือการตะวัจญุและการตั้งใจเพราะเรื่องศาสนาพี่น้องไม่ใช่ตลกบุฟเฟ่หรือไม่ใช่เดียวไมโครโฟนฟังแล้วเพลินฟังแล้วมันฟังแล้วตลกไม่ใช่ฟังเพื่อสะใจด้วยเพราะศาสนาไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่วันนี้เราฟังเพื่อจะอามันพี่น้องครับจะได้ปฏิบัติจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้อิสลามจะได้ให้อัลลอฮ์พอใจจะได้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ขอให้ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนหัวข้อในคืนนี้พี่น้องครับมารยาทที่ต้องมีต่อพ่อแม่จริงๆผมได้เรื่องนี้บ่อยมากเลยจนรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นลูกกตัญญูได้รางวัลหรือเปล่าบอกพี่น้องวันนี้ว่าไม่ใช่เลยครับบอกอาจารย์ว่าเป็นตัวอย่างลูกกตัญญูได้ไหมผมบอกผมเป็นไม่ได้แต่วันนี้ที่พูดเนี่ยเพื่อจะได้นัสยะเตือนตัวผมและพี่น้องด้วยเพราะอัดดีนุนนัสยะศาสนาคือการตักเตือนอะไรคือการตักเตือนพี่น้องเตือนแล้วบอกแล้วจะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องครับมารยาทหรืออัคลากที่ต้องมีต่อพ่อแม่พ่อแม่หลายคนพี่น้องอยากให้ลูกโซเลยอยากให้ลูกละหมาดห้าเวลาได้ถามวันนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่คนหนึ่งพ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยลูกไม่เอาศาสนาเลยลูกไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามความรู้สึกคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเราเห็นลูกเราไม่ละหมาดเนี่ยเวลาเห็นลูกเราไม่เอาศาสนาลูกเราติดยาเสพติดวันนี้พ่อแม่รู้สึกยังไงครับแล้วถามตัวลูกวันนี้เด็กวัยรุ่นยังไม่เอาศาสนายังไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามถามมันบอกมึงรู้ไหมว่าพ่อแม่มึงรู้สึกยังไงอ่ะเชื่อไหมว่าพ่อแม่ตอบไม่ได้เลยโทษนะครับอาจารย์
บางศัพท์ผมเบรกไม่อยู่จริงๆอย่าดราม่าเยอะในเฟซเพราะเราไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกขอโทษล่วงหน้าและจะขอโทษตบท้ายบอกมันตอบไม่ได้เพื่อนผมคนหนึ่งพี่น้องอัลลอฮฺยะรฮัมอยู่กับยาเสพติดอยู่กับชีวิตนักเลงแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งพี่น้องคนเป็นนักเลงจริงๆเนี่ยยิ้มเก่งไอ้พวกที่ห้องห้างในส่วนใหญ่ไม่เคยได้เรื่องได้ไรมันบอกผมคำหนึ่งพี่น้องบอกว่ามึงเชื่อไหมบ๊อบอันนั้นชื่อใช้ในการแสดงเวลากูเห็นแม่กูร้องไห้เนี่ยเวลากูเกเรแล้วแม่ร้องไห้เนี่ยถามมันว่ามึงรู้สึกยังไงมันบอกว่ากูรู้สึกว่าเท่สิ่งหนึ่งวัยรุ่นบอกไม่ได้แอปเลยพี่น้องค่านิยมหนึ่งไม่ได้รู้สึกผิดและไม่ได้สุขอะไรเลยในตอนที่ไม่ได้ละหมาดในตอนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเพราะอะไรบอกทำไมมึงรู้สึกเท่ไม่บอกเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังที่มันดูเลยแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่เพื่อนผมศีรษะมันจะตกที่กุบุรก่อนที่หลังมันจะลงไปในหลุมกุบุรก่อนที่มันจะย้ายที่ไปอัลบารซักสิ่งที่เป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักเลงคนนี้ให้แม่ที่เด็กคนนี้ให้พ่อไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองสิ่งที่มันให้ไว้ครั้งสุดท้ายคือการกลับตัวเตาบัดของลูกเลวคนนี้ไปน้องแม่เห็นมันละหมาดห้าเวลาก่อนตายแม่เห็นมันจับเนื้อแล้วไปสมัครเรียนศาสนาก่อนที่มันจะตายแม่เป็นคนเห็นมายัดเห็นลูกในขณะที่ลูกจะหมดลมสอนบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮิเวลามันจะหมดลมผมยังได้อยู่ข้างเพื่อนบอกอัลฮัมดุลิลละห์มึงกูนี่เพื่อนกันจนตายเลยบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบแล้วครับพี่น้องสิ่งที่มันรู้สึกในอดีตของขวัญยิ่งใหญ่กตัญญูให้แม่มันเห็นก่อนมันจะจากดุนยาไปแล้ววันนี้มีลูกกี่คนจะมีโอกาสเป็นเหมือนมันได้พ่อแม่วันนี้อยากให้ลูกซอลาห์พี่น้องครับแต่ลูกซอลาห์หรือลูกที่จะปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน5ล้านซื้อไม่ได้ด้วยเงิน 3,000 ล้านมันอยู่ในช็อตแรกว่าวันนี้เราต้องการสร้างลูกแบบไหนอันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยอาดัมมารยาทของลูกที่มีต่อแม่นะครับวันนี้ใครยังไม่แต่งงานพี่น้องวันนี้ใครมีลูกสาวใครมีลูกชายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนไว้ครับพี่น้องว่าฟัสบิซาติดดีเลือกคนที่มีอีมานมาเป็นคู่จนไม่เป็นไรไม่หล่อไม่สวยไม่เป็นไรสำคัญที่สุดวันนี้คนนั้นต้องเป็นคนอีมานให้ได้เพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่จะได้มีลูกซอลิฮะต่อไปแล้ววันนี้ลูกๆหนึ่งในอามานะพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงมอบให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์นั่นคือการเป็นลูกนั่นคือการเป็นบ่าวแล้วมนุษย์ในโลกเนี่ยนะครับพี่น้องมีสองคนนี้พี่น้องที่รักจะไม่มีใครมาทดแทนได้จนวันตายจะไม่มีใครทดแทนสองท่านนี้ได้จนวันตาย
ไม่มีดุอาของใครที่ถูกรับประกันว่ามุสตะจับนอกจากสองคนนี้ในชีวิตท่านและวันนี้ลูกสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อท่านทั้งสองคืออะไรครับผมบอกด้วยเจตนาง่ายๆอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช้ในกุรอานว่ากอดอรับบุคะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะฟและพระเจ้าของเจ้าได้สั่งใช้เอาไว้แล้วว่าจงอย่าเคารพพักดีอิบาดัตอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานและจงปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของเจ้าพี่น้องสองความยิ่งใหญ่หนึ่งคืออัลลอฮ์ในบรรดามนุษย์นั่นคือพ่อแม่วันนี้บอกนักเลงบอกเด็กแก่เร่บอกคนพี่น้องครับบอกนี่วันนี้เรากลางกับคนทั่วโลกเราเลวกับคนหลายๆประเภทเราเป็นนักเลงไม่เคยกลัวใครเลยแต่วันนี้พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เจ้าพ่อต้องยอมสยบแล้ววาจิบต้องสยบให้วักฟิดจันนาห์ลดปีกแห่งความต่ำต้อยลงเมื่อเจ้าอยู่ต่อหน้าสองคนนี้เด็กคนหนึ่งยังไม่ละหมาดวัยรุ่นคนหนึ่งไม่ได้ตอบบัดตัวมันไม่กลัวใครเลยพี่น้องเชื่อไหมครับวัยรุ่นเนี่ยนะพี่น้องถ้ามันกล้าแก่ได้แล้วมันไม่ละหมาดได้มันไม่ต้องคิดกลัวใครแล้วครับพี่น้องมนุษย์ในดุนยาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่จันนะฮัซซุลปีกแห่งความต่ำต้อยเจ้าต้องลดลงทันทีเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะบุคคลสองท่านนี้เป็นอามานะห์อันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้แก่ทุกชีวิตในการดูแลจนวันตายเหนื่อยไหมดูแลพ่อแม่เหนื่อยไหมดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไปเที่ยวเราไม่ได้ไปเขาได้ไปรีแลกซ์เราไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่บางครั้งอัลลอฮ์สอบมาติดเตียงอีกพ่อติดเตียงอีกชีวิตใครอิสระจบเลยพี่น้องเราเหนื่อยเราเครียดแต่พี่น้องรู้ไหมครับเบื้องหลังแห่งความเหนื่อยยากอัลลอฮ์ซ่อนอะไรไว้ให้ท่านเก็บอะไรไว้ให้พี่น้องนี่คืออามานะห์ยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าทำได้อินชาอัลลอฮ์วะลาซาฟยูตีกะร็อบบุกะฟะตัรฎอสัญญาเดียวอัลลอฮ์จะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจเลยพี่น้องลองดูสิว่าเหนื่อยดุนยาดูแลพ่อแม่บ่นระเบิดเลยไม่บ่นไม่ใช่แม่เมื่อไรแม่จะเลิกบ่นแม่ตายนะเลิกบ่นเมื่อไรแม่จะไม่ดุอัลลอฮ์อาจารย์ผมนี่โตแล้วมีลูกแล้วเป็นหัวหน้าคนแล้วทำงานราชการแล้วแม่ยังด่าอยู่เลยบอกทำไมแม่ยังด่าแม่ไม่ด่าต่อเมื่อแม่ตายแม่ยังคงเป็นอย่างนั้นตลอดอัลลอฮ์จะให้และเจ้าจะพอใจหากวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฟิรดาวส์แก่ท่านเราขอได้แค่นี้พี่น้องอามานะห์เรามีแค่นี้เองอัสมาที่เจ้าพยายามเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกเจ้าขึ้นจนถึงฟิรดาวส์เนี่ยด้วยอัสมาเจ้าดูแลพ่อแม่พี่น้องเอาหรือไม่ยกเกียรติเจ้าอีกจนกว่าเจ้าจะพอใจบอกยาร็อบพอแล้ววันนี้ฉันไม่เหนื่อยอะไรอีกเลยดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับพ
พ่อแม่จึงเป็นบุคคลที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องมีอาดับมีมารยาทและมีการปฏิบัติกับท่านไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามจริงๆนะพ่อแม่บางคนไม่ใช่มุสลิมลูกเขารับอิสลามทำยังไงบอกไม่ต้องทำยังไงพ่อยังเป็นพ่อแม่ยังเป็นแม่ทำดีตลอดอันดับแรกอัลลอฮ์เตือนบรรดาบ่าวของพระองค์ครับสิ่งแรกที่ลูกต้องทำกับพ่อแม่นั่นคือการขอบคุณพ่อแม่อานิชกุรลีวาลีวาลีไดค์สองอย่างพี่น้องครับหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ที่ให้เนียมันอิสลามแก่ท่านยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มัสยิดรวมตัวกันเป็นเรื่องปกติเลยเดี๋ยวนี้ของชั่วถูกยอมรับในสังคมเป็นเรื่องธรรมดาบอกอาจารย์รู้สึกยังไงกับมัสยิดญาฮิลิยะห์ที่เกิดขึ้นขอโทษนะครับมัสยิดยิ่งเยอะเท่าไรมุสลิมจะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะเท่านั้นอานิชกุรลีขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรารู้จักอิสลามขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรารู้ว่าเราจะยืนและทำแบบไหนในสังคมอันเลวร้ายขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีที่พึ่งเวลาเราร้องไห้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้เป็นลูกแม่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้เป็นลูกพ่อพี่น้องเคยน้อยใจไหมอ่ะทำไมพ่อแม่เราไม่รวยเหมือนพ่อแม่คนอื่นทำไมป้าม้าให้ฉันไม่ได้เหมือนกับป้าม้าคนอื่นให้อานิชกุรลีขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้เท่านี้วาลีวาลีไดค์และจงขอบคุณพ่อแม่ของเจ้ามาชาอัลลอฮ์พ่อแม่ไม่มีบุญคุณหรอกพี่น้องใช่ไหมถามผมเนี่ยจริงไหมอาจารย์ผมบอกใช่พ่อแม่ไม่มีบุญคุณแต่ที่มีมันยิ่งกว่าคำว่าบุญคุณบุญคุณเนี่ยชดใช้กระจบแต่สิ่งที่พ่อแม่มีให้มันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าบุญคุณจริงไหมพี่น้องบุญคุณเนี่ยผมไม่มีตังค์บางนาให้ผมยืมสามร้อยผมคืนจบหมดแล้วบุญคุณนี่ก็จบแต่พ่อแม่คำว่าบุญคุณใช้ไม่พอเพราะมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าบุญคุณแล้วหาคำไหนมาพี่น้องฟังนับสหบัตสอนแล้วท่านจะรู้ว่าพ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรสหบัตนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รับคำเขาเรียกคำบอกเล่าจากชายคนหนึ่งว่าฉันมีแม่อยู่คนหนึ่งฉันแบกหลังแม่ตลอดเลยแม่จะไปไหนขึ้นหลังลูกมาจะตะวาบขึ้นหลังฉันแม่จะไปห้องน้ำขึ้นหลังลูกลูกไม่ให้แม่เดินเลยแม่อุ้มท้องลูก9เดือนลูกคิดมัดดูแลแม่ขึ้นหลังผมแม่ถามอิบนุอุมัรว่าฉันทดแทนบุญคุณแม่ได้หรือยังอิบนุอุมัรบอกสิ่งที่ท่านทำถือว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องแบกแม่ตลอดเลยจะไปไหนฉันช่วยแต่เจ้าไม่สามารถทดแทนสิ่งที่แม่ทำให้เจ้าได้แม้กระทั่งแค่แม่ตอนเจ็บท้องเวลาคลอดสิ่งที่เจ้าทำทั้งหมดไม่สามารถทดแทนสิ่งที่แม่ทำให้เจ้าได้เลยชีวิตนี้ทั้งหมดเราจะไม่สามารถทดแทนสองคนนี้ได้พี่น้องครับอานิชกุรลีวาลีวาลีไดขอบคุณอัลลอฮ์และขอบคุณพ่อแม่นะครับพี่น้องโดยเฉพาะคนเป็นแม่โดยเฉพาะคนเป็นแม่วะฟิซาลุฮู
ฟีอาไหมอุ้มท้องต่างๆให้นมพี่น้องครับ2ปีให้นม2ปีอุ้มท้องอีกยังต้อย6เดือนพี่น้องดูว่าแม่สำคัญขนาดนั้นจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนแก่ซอฮาบะห์บอกอุ้มแม่ของท่าน3ครั้งด้วยกันทำไมครับเหมาะสมที่สุดในการที่ท่านจะทำดีด้วยมากกว่ามนุษย์คนใดในโลกถ้าพ่อยังแพ้แม่อย่าถามว่าคนอื่นคือใครถ้าพ่อยังด้อยกว่าแม่ไม่ต้องถามถึงครูบาอาจารย์แล้วครับพี่น้องสุดยอดของชีวิตท่านคือผู้หญิงคนนี้บารอกัตลูกจะมีหรือไม่อยู่ที่อัสบาบสองคนนี้ท่านจะเป็นคนยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามแล้วกับสองคนนี้เมื่อไรอัลลอฮ์ลงโทษตั้งแต่ดุนยาเลยกุลลุซุนูบินยุอักคิรุลลอฮุมินฮะมาชาอะอิลายามิลกิยามะบาปทั้งหมดอัลลอฮ์จะประเวงเวลาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ลงทีเดียววันกิยามะทำไมเองนั่นขายยาแล้วสบายยังไม่โดนไม่ใช่รอดทำไมเองนั่นไม่ละหมาดทำไมแฮปปี้เนี่ยมันยังไม่โดนโดนดุนยายังดีกว่าโดนอาไครอดนะครับแต่บาปเดียวอัลลอฮ์ไม่รอสองอย่างหนึ่งในนั้นอุกุกวาลิดัยการเนรคุณพ่อแม่ฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้นะครับพ่อแม่ใครยังมีชีวิตอยู่บอกรักปะมะก็บ่อยแล้วแม่พ่อที่น่าอิจฉาคือคนที่โดนลูกจูบลูกอายุ 4-50 แล้วพี่น้องมะป้านี่ 7-80 แล้วลูกยังจูบได้เลยพี่น้องเราเป็นลูกเนี่ยเราจูบพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกครับแต่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกจูบเขาเนี่ยมันบอกไม่ถูกครับว่ารู้สึกแบบไหนแต่พ่อแม่ยิ้มทุกคนริดอลลอฮ์บิริดอลวาลิดัยความพอใจของอัลลอฮ์อยู่ที่ความพอใจของพ่อแม่เอากรรมกรละพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนตื่นตั้งแต่3อ่านจบเป็นยุสบอกได้ไหมครับว่าอัลลอฮ์พอใจหรือไม่ฉันตะฮัจญุดร้องไห้เลยอาจารย์แล้วการันตีได้ไหมว่าอัลลอฮ์พอใจท่านวัลลอฮุอะลัมเทียมหลักฐานมัดต่อมัดเนี่ยนะพี่น้องไม่มีอะไรการันตีเลยอัลลอฮ์รับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยและอัลลอฮ์รับแค่ไหนยังไม่รู้เลยง่วงก็ง่วงหนาวก็หนาวยืนกันตาจุดอัลลอฮ์พอใจหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ไม่ต้องเสียเวลาตื่นเลยไม่ได้บอกให้ไม่ละหมาดนะต้องแยกบางคนก็ไม่รู้เรื่องก็ปัญญาอ่อนเกินไปตัดมั่วไปหมดไอ้ที่ละหมาดนะละหมาดไปแต่จะบอกงานหนึ่งที่ง่ายไหมพี่น้องกลับไปบ้านวันนี้เนี่ยเปิดประตูเข้าบ้านกลับงานด้วยกันมา I love you อัลลอฮ์พอใจไหมครับดูหน้าแม่ถ้าแม่ยิ้มอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกอัลลอฮ์ก็พอใจจูบพ่อเสียเวลาจูบไม่ถึง1นาทีอาจเป็นสาเหตุให้ท่านได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลพี่น้องแล้วแก้มแม่แก้มพ่อเนี่ยนะครับพี่น้องจะไม่มีแก้มไหนทดแทน2แก้มนี้จนวันกิยามะห์จะไม่มีแก้มไหนทดแทน2แก้มนี้จนวันตายวันนี้บอกเราแค่ทำให้พ่อแม่พอใจครับ
อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจแก่บ่าวของอัลลอฮ์เลยวันนี้เราเคยจูบเนี่ยเราจูบแล้วเคยขอบคุณแม่และพ่อได้ไหมพี่น้องดูดีๆนะครับนิสัยบางอย่างเราได้จากสองคนทำไมไอ้นี่ขี้ขลาดนะทำไมไอ้นี่ใจถึงอะไม่ใช่อยู่ๆมันถึงของมันเองนะครับพี่น้องลองสืบดูดีๆในตระกูลท่านทำไมไอ้นี่ใจดีจังเลยดูไปดูมาอัลลอฮ์กูเหมือนป้าทำไมขี้ขลาดอาจจะเหมือนแม่ขี้กลัวบ้างแต่บางครอบครัวแม่กล้ากว่าพ่อสมัยข้าวัวแต่ก่อนนะผู้หญิงถือปืนนะครับพี่น้องผู้ชายป้านี่ยังถอยเลยบอกทำไมกล้าวันนี้มีนิสัยกล้าหาญเรามีนิสัยที่พูดเก่งเรามีนิสัยที่ชาญฉลาดเราเป็นคนมีอามานะอัสบาบหนึ่งหลังจากขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณพ่อแม่ท่านด้วยขอบคุณมากแม่ที่เป็นลูกแม่ขอบคุณมากอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้เป็นลูกพ่อคำนี้ยิ่งใหญ่มากลูกจะมีพ่อเป็นไอดอลพูดง่ายๆนะตอนที่ลูกมันเด็กๆอายุ10ปี11ปี9ขวบเห็นพ่อเป็นไอดอลพอโตมามันจะเรียนแบบดาราเรียนแบบคนรอบข้างแต่วันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนลูกอายุ 4-50 ปีบอกป้าพ่อคือตัวอย่างของผมคำนี้นะครับพี่น้องมันเป็นการขอบคุณพ่อแม่อย่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วลูกจงอย่าลืมตัวเรามาเหยียบจนวันนี้ได้อัสบาบหนึ่งคือพ่อแม่ใครช่วยท่านในวันที่ท่านเยาว์ใครปกป้องพี่น้องในวันที่ท่านอ่อนแอใครดูแลท่านในวันที่ท่านไม่มีอะไรเลยใครป้อนข้าวให้ท่านในวันที่ท่านไม่สามารถยกแขนได้อันิสกุรลีวาลีวาลีได้ขอบคุณพ่อแม่ของท่านด้วยอย่างที่สองไลนุลกอลพูดให้เพราะที่สุดเท่าที่จะพูดได้กับพ่อและแม่พี่น้องดูตรงนี้นะครับอัลลอฮ์เตือนแก่บรรดาบ่าวของอัลลอฮ์วะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟิจะกล่าวคำว่าอุฟถ้อยคำที่แสดงความไม่พอใจแก่พ่อแม่โดยเด็ดขาดอิสลามห้ามถ้อยคำหรือกิริยาเวลาพี่น้องแสดงอะไรต่อพ่อแม่ห้ามกระเทือนใจท่านทั้งสองโดยเด็ดขาดพอเราได้ยินแบบนี้พี่น้องครับผมเคยท้าเอาไว้นานมากแล้วก็จะยืนยันท้าจนวันตายผมบอกว่าหลักคำสอนอิสลามเนี่ยโอ้ครับตกใจครับที่แรกไม่อย่าด่ากันแล้วกันบอกหลักคำสอนอิสลามเนี่ยนะครับลูกจะพัฒนาไปยังไงก็แล้วแต่อิสลามยังส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตลอดไปบอกหลายครั้งว่าเขาจะเปิดสังคมโอเพ่นยังไงก็ตามอิสลามยังยืนของเราแบบนี้ตลอดกันแล้วจงหาข้อบกพร่องของอิสลามมาหนึ่งข้อคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้แก่ลูกอย่าแม้กระทั่งแสดงกิริยาไม่ดีกับพ่อแม่อย่าว่าแต่ถ้อยคำกิริยาคำหยาบคำว่าอุฟภาษาไทยว่าเฮ้ยหรือถอนหายใจต่อหน้าหรือมองคอนแม่อิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่วันนี้ลูกจะเรียนหัวศิลปะวิทยาศาสตร์ยังไงก็ตามแม่คือแม่วันยังคำพ่อคือพ่อวันยังคำ
ใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลที่สุดแก่ท่านนักรบบางคนพี่น้องครับพี่น้องรู้จักซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไซดินาซะอ์ดบิอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอ์ดบินอบีวะกอสหนึ่งใน10ชาวสวรรค์พี่น้องคนแรกที่ยิงธนูในทางของอัลลอฮ์ไซดินาซะอ์ดบารอกัตของไซดินาซะอ์ดนบีขอดุอาให้ตลอดชีวิตซะอ์ดจนวันตายไม่เคยยิงพลาดเป้าแม้แต่ดอกเดียวมาชาอัลลอฮ์ไม่เคยเลยในชีวิตซะอ์ดบินอบีวะกอสอันนี้เสริมนิดนึงไว้บางนานาทำธนูแกทำธนูเองตั้งแต่ก่อนรับอิสลามเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไปไอ้นู่นไอ้นี่ซะอ์ดบินอบีวะกอสอยู่กับการทำธนูอย่างเดียวโดยตัวเองไม่รู้ได้ซ้ำว่าทำเพื่ออะไรเพื่อชอบบางอย่างอัลลอฮ์กำลังจะเตรียมให้สิ่งที่เขาชอบในวันนี้ยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์ในวันนั้นซะอ์ดบินอบีวะกอสมีแม่พี่น้องซะอ์ดอย่างที่ผมบอกบุรุษนักรบนะครับแต่เวลาอยู่ต่อหน้าแม่เนี่ยอัลลอฮ์เหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กพี่น้องคิดมันแม่ถึงแม้ว่าแม่ไม่ใช่มุสลิมอิบนุซีรินอิมามุสลาฟอิมามุฮัดดิสถ้ามุฮัดดิสของสลาฟเนี่ยไม่เหมือนมุฮัดดิสยุคเรานะครับต้องแยกเขาสนัดอะดีษตั้งแต่ต้นจนนู่นเลยพี่น้องอะเลมากเวลาอยู่กับแม่นอนตักเล่นเหมือนคนป่วยเลยคนบอกทำไมอิบนุซีรินเป็นอย่างนั้นน่ะเขาบอกปกติเวลาอยู่กับแม่อิบนุซีรินจะเป็นแบบนี้ไลนุลเคาพูดดีที่สุดกับพ่อแม่ครับแล้วโดยเฉพาะอิมมายะบุลกันอินดะกัลกิบารอะฮาดุฮุมาเอาคิลาฮุมาโดยเฉพาะเวลาพ่อแม่แก่ชราลงใครได้มีชีวิตท่านอยู่กับพ่อแม่ตอนพ่อแม่แก่ชราเหนื่อยไหมครับเอาใจยากไหมดูแลมากเพ่อแม่ตอนชราเป็นยังไงนี่คือโบนัสอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้แก่คนคนนั้นถ้าเจ้าอยู่ในพ่อแม่ไวชระอัลลอฮ์บอกอย่าเอ่ยคำรุนแรงเด็ดขาดโดยเฉพาะไวชระทำไมครับพ่อแม่ยิ่งแก่ชราลงไปเขาจะกลับเป็นเด็กขึ้นเรื่อยๆมิมบะดิกุวะดะฟันหลังจากเขาแข็งแกร่งมนุษย์จะถอยลงเรื่อยๆช่วงนาทีทองพี่น้องประตูสวรรค์จะเปิดหรือไม่คือช่วงเวลานี้ใครมีโอกาสดูแลพ่อแม่ตอนชรานี่คือสุดยอดเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ารอกิมาอันฟรอกิมาอันฟหายนะแล้วคนคนนั้นนบีบอกคนคนนั้นหายนะก็ต้องใครหายนะมันอัดรักอับวัยอินดัลไคบริอาฮาดิมาเอากิเลห์มาฟัลัมยาดะคุลินจันนะเอากามากอลใครที่มีชีวิตทันกับพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่เขาชราลงแต่สุดท้ายเขาไม่ได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ประตูสวรรค์อยู่ตรงหน้าแล้วพี่น้องอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับเปิดมันไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่ตอนชราและพี่น้องสังเกตลูกแก่ๆนี่แหละพี่น้องส่วนใหญ่ตายกับมันทั้งนั้นเลยผมรู้จักคนเกเรบางท่านนะบอกอาจารย์ทั้งพ่อทั้งแม่นะตายด้วยมือผมหมดเลย
ตกใจเลยบ่อยบางยังไงเขามันว่าตายด้วยมือผมแล้วบีบคอบอกแม่ผมทำให้พ่อแม่เสียใจมากตอนวัยรุ่นท้ายสุดอัลลอฮ์ให้ผมกลับมาคิดมัดพ่อแม่ในขณะที่พี่ๆทำงานไกลหมดเลยบอกเนี่ยกับฟาโรห์ผมแล้วฉันผมหนีออกจากพ่อแม่มาบะร้องไห้กับผมมากที่สุดในบรรดาพี่น้องวันนี้กลับมาไถ่โทษดูแลพ่อแม่เสียชีวิตในอ้อมอกในการดูแลของลูกทั้งคุณพ่อและคุณแม่บอกยาอัลลอฮ์สิ่งนี้ท่านต้องการอะไรครับบอกวินาทีสุดท้ายผมจำได้พ่อหันมามองผมก่อนจบชีวิตอาจารย์ป้าหันมาดูผมในห้องฉุกเฉินนะป้ามองผมน้ำตาพ่อไหลและอัลลอฮ์เอาวิญญาณท่านเลยผมจึงบอกว่ามีลูกไม่ใช่กี่คนหรอกครับพี่น้องที่พ่อแม่จะทันเห็นในวันที่มันเตาบัดตัวลูกคนไหนยังเกเรบอกมึงเลิกเถอะไอ้นุ่มไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงเลยเหนื่อยมากกับวัยรุ่นแต่ต้องทำทิ้งไม่ได้ทิ้งวัยรุ่นมาไรผมแก่ทันทีเหนื่อยแต่ต้องทำเพราะมันคือคนสำคัญเราจึงต้องง้อพวกมันบอกวัยรุ่นวันนี้นะพยายามเตาบัดตัวให้เป็นของขวัญแก่แม่ท่านไม่ต้องซื้อรถเบนซ์ให้แม่หรอกครับไม่ต้องซื้อรถเบนซ์ให้พ่อลูกยืนละหมาดต่อหน้าเวลาพ่อแม่เห็นนี่คือยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดในดุนยาถามพ่อแม่ทุกคนว่าจริงหรือไม่เงินป้าแม่ไม่ใช้แล้วนั่งรถเข็นอย่างแช่อย่างป่าผมนี่ไปทำอะไรล่ะให้สิบล้านก็ตั้งพื้นคงไม่ไปให้มหัศนิกาใครแล้วไปอยู่อย่างนี้แล้วแล้ววันนี้10ล้านก่อนหน้าพ่อแม่เอื้ออะไรครับกับเห็นลูกละหมาดลูกคนหนึ่งเลิกยาเสพติดได้บอกแม่อินชาอัลลอฮ์ผมทิ้งเพื่ออัลลอฮ์เป็นฮาดียะสำคัญสุดท้ายของชีวิตไอ้แม่วัยรุ่นกล้าพูดกับแม่อย่างนี้หรือไม่ท่านกล้าบอกกับพ่อท่านไหมวันนี้ไปน้องเอาเข็มตั้งต่อหน้าพ่อเลยไอ้ที่รู้แล้วไอ้ที่ไม่รู้อย่าไปตั้งเดี๋ยวช็อกที่รู้แล้วว่าลูกติดยาแน่วัยรุ่นบอกใจถึงไหมวัดคืนนี้เลยถึงไม่ถึงไม่ใช่อยู่ที่ยิงปืนได้หรือไม่ได้วัยรุ่นเวลายิงกันนะไปน้องเหนียวไกลถึงวิไม่บางท่านแป๊บเดียวใครก็เหนียวได้วัยรุ่นเวลามันตีกันแป๊บเดียวมันเหนียวได้แต่ลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะพี่น้องกล้าหยิบยาเสพติดหยิบฟอยตั้งต่อหน้าพ่อไหมอ่ะบอกวัลลอฮิปะผมเลวมาทั้งชีวิตและไม่รู้จะมีอายุนานเท่าไหร่ผมไม่เคยให้อะไรพ่อเลยของขวัญชิ้นสุดท้ายผมให้พ่อผมจะเลิกเพื่ออัลลอฮ์เป็นของขวัญฮะดียะห์ให้ท่านถ้าผมกลับไปทำมันอีกขออัลลอฮ์ทรงลงโทษผมเลยพ่อถึงไม่แค่นั้นเองอัลลอฮ์พร้อมอยู่แล้วอยู่ที่เราว่ามันจริงๆหรือไม่ยากมากมันยิ่งกว่าตีกันไปหน่อยเพราะนี่คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์เลยแต่วัยรุ่นต้องทำให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่างที่สามลูกที่ดีมารยาทหนึ่งจงอย่าทำให้พ่อแม่โกรธนะแล้วจะไม่ให้โกรธเลยได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าทำให้โกรธต้องรีบขอมาอย่ารอวันอีดไม่ไหวเรามาปีละสองครั้งไม่รอดนะครับตายขึ้นมากลางทางนี่เฟลห้อยอย่างนี้เลยนะพี่น้องพี่ต้องรีบขอโทษเพราะอะไรรู้ไหม
เวลาแม่โกรธเนี่ยจะเน้นแม่มากกว่าพ่อเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปากคุณแม่จะไวกว่าปากคุณพ่อพ่อไม่ค่อยพูดอะไรแต่พูดทีนี่สะเทือนเลยนะป้าไม่ค่อยพูดพอพูดทีสะดุ้งเหมือนกันแต่มะเนี่ยพูดเยอะพอพูดเยอะแม่ผมยกตัวอย่างฮะดิษหนึ่งในบรรดาอิสราเอลตะก่อนพี่น้องมีอาบิดอาเลมอาบิดอาเลมนักทำอิบาดัตอยู่คนหนึ่งชื่อไซรินาจูไรจ์อิบาดัตซอลเลมักวันหนึ่งแม่มาหาจูไรจ์อัสสลามุอะลัยกุมจูไรละมาดอยู่นั่นแม่สลามจะละมาต่อแล้วตอบสลามดินั่นแม่นี่อัลลอฮ์เป็นเราเลือกอะไรพี่น้องละมาดหรือเลือกแม่พูดไม่ได้หรอกครับเพราะไม่เคยโดนพอแม่มาเราไม่ได้ละมาดเลยไม่รู้สิอาจารย์เพราะไม่เคยเจอเลยเพราะผมไม่ได้ละมาดสุนัตตลอดขนาดอยู่ไรแน่นอนไอ้บังบอกว่าได้ห้าวักตูน่ะถ้าตอนซะฮอดน่ะมะไม่มาแน่นอนอิบาดะห์ตลอดพี่น้องยูเรนบอกนี่แม่นี่อัลลอฮ์ฉันขอเลือกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แม่สลามพี่น้องลูกไม่ตอบก็กลับพรุ่งนี้มาอีกแล้วอัสสลามุอะลัยกุมยูไรจ์เรียกลูกมาตอนละหมาดอีกแล้วนั่นแม่นี่ละหมาดเลือกละหมาดไม่เลือกตอบแม่สองครั้งพี่น้องครับวันที่สามแม่มาอีกรอบอัสสลามุอะลัยกุมมาตอนละหมาดอีกแล้วเลือกแม่หรือเลือกอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ละหมาดตอบไม่สลามตอบแม่พี่น้องที่รักแม่คือแม่ไม่เห็นหรอกครับว่าลูกละหมาดอยู่โกรธเลยพี่น้องผู้หญิงเวลาโกรธมันจะไปที่ลิ้นเลยสังเกตเมียเราสังเกตเมียเราความโกรธมาปั๊บหัวใจดันไปที่ลิ้นเลยนะแม่บอกจูไรจ์ขออัลลอฮ์อย่าให้แกตายนะจูไรจ์จนกว่าจะต้องมองหน้าผู้หญิงทำซินาก่อนแม่โกรธมากแล้วจูไรจ์อยู่เอกเทศในป่าอย่างนั้นพี่น้องอิบาดะห์ไม่สนใจใครเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปดูหน้าหญิงซินาผู้หญิงขายบริการทางเพศแม่ขอลั่นเอาไว้ตักดีดบททดสอบจูเรตมาพี่น้องครับพวกบรรดาอิสราเอลต้องการจะโจมตีไอ้เด็กหนุ่มจูเรตคนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งบอกเดี๋ยวฉันจัดการเองจูเรตเห็นมันดีนักเจอมารยาหญิงดูจะรอดไหมไปเลยพี่น้องบุรุษแข็งแกร่งยังไงก็แพ้ขาอ่อนของสตรีจริงไหมบางนานตรงนี้อิหม่ามนานนะโทษนะแพ้พี่น้องส่วนมากเพราะอะไรครับฟิตนะห์ที่รุนแรงที่สุดสำหรับผู้ชายนั่นคือฟิตนะตุนนิสะฟิตนะห์สตรีแต่ปรากฏว่าจูไรจ์ผู้หญิงมาชวนทำซินาแกอัลฮัมดุลิลละห์รอดจากบททดสอบไม่สนใจเลยสุดท้ายนู่นไปได้กับคนเลี้ยงแพะท้องเลยพอท้องเนี่ยบอกคนที่ทำฉันท้องเนี่ยจูไรจ์ยาอัลลอฮ์บอกยูเรนนี่ทำฉันท้องคนไปที่ยูเรนไปน้องเผากระท่อมทั้งหมดเลยแบกตัวยูเรนไปหากษัตริย์ในยุคนั้นระหว่างเดินทางไปน้องอุ้มยูเรนแบบนี้นะผ่านบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงขายตัวขายบริการซินานพวกผู้หญิงออกมาดูหน้าบ้านไปน้องยูเรนหันไปดูพี่น้องเชื่อไหมครับยูเรตพอหันไปดูหน้าบรรดาผู้หญิงที่ซินายูเรตยิ้มนะพี่น้องไม่ใช่ยิ้มให้สาวนะคือยิ้มกับตัวเองเนี่ยคนบอกทำไมยูเรตยิ้มยูเรตบอกนี่แหละดูอาที่แม่ขอไว้พี่น้องนึกภาพได้ยังแม่โกรธบอกอย่าให้ตายจนกว่าจะดูหน้าผู้หญิงแบบนี้ก่อนชีวิตยูเรนไม่มีโอกาสที่จะมาทางนี้หรอกครับพี่น้องแต่พอดูอาเมถึงแ
่จะโกรธลูกตอนนั้นบอกไปด้วยความโกรธแต่อัลลอฮ์รับดูอาแม่มุสตะจับซอเลห์อย่างชูเรนดูอาแม่อย่างอัลลอฮ์รับเลยแต่ท้ายสุดอัลลอฮ์อภัยให้เด็กคนนี้ที่คลอดออกชูเรนละหมาดขอดูอาเอานิ้วจิ้มที่ท้องถามใครเป็นพ่อเจ้าเด็กพูดได้เลยบอกคนเลี้ยงแพะไม่ใช่ชูเรนยารับเด็กพูดได้หนึ่งนบีอีสาอะลัยฮิสสลามและสองพยานของยูไรช์อัลลอฮ์ปกป้องแต่ต้องรับดุอาของแม่ก่อนนั่นแม่โกรธแล้ววันนี้เราทำให้พ่อแม่โกรธกี่เรื่องผมด้วยแล้วมาอัพท่านหรือยังอย่ารอไปขอโทษที่กูบุตรรีบขอมาอัพท่านดุอาที่อัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธไปน้องครับดาวะตุลวาลิดดุอาของพ่อที่มีให้แก่ลูกพ่อขอให้ลูกอัลลอฮ์ยังรับนับภาษาอะไรกับแม่ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับนักเลงบางคนเนี่ยนะเวลาทะเลาะกับแม่เนี่ยมันไม่ออกจากบ้านเลยละหมาดมันก็ไม่เท่าไรดีสตรีก็มีภาคีก็มีแต่ไม่ใช่ชีริกนะเข้าใจภาคีกับสตรีมันมีคู่ของมันอาด้านะแต่ทะเลาะกับแม่เมื่อไรวันนั้นมันไม่กล้าออกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องทำไมกลัวตายครับตายก่อนที่จะขอมาอัพกับแม่พี่น้องดูนะผิดพลาดต้องรีบขออภัยนี่คือมารยาทที่เราต้องทำกับพ่อแม่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พูดดีอย่าทำให้ท่านโกรธแล้วอีกหนึ่งอย่างใช้ชีวิตเราวันนี้คิดมะดูแลพ่อแม่ให้ได้วินาทียิ่งใหญ่พี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกแก่ชายคนหนึ่งว่าอะฮัยยูวะลิดัยเจ้าจะไปญิฮาดยังต้องขออนุญาตพ่อแม่เจ้าอยากจะไปจิฮัดนบีบอกฟาอัลซิมจงอยู่รับใช้แม่พ่อท่านฟาอินนัลญันนะตะตะฮ์ตะริจัลัยฮะเพราะสวรรค์มันอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาของนะของเจ้าวันนี้ลูกพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์ขิดมัดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อนผมเนี่ยนะขับรถไปด้วยกันไม่นึกว่ามันจะดราม่าลักษณะไม่มีจะดราม่าเลยพี่น้องขับรถไปด้วยกันอยู่ๆพูดออกมาสมมุติมันชื่ออะไรเดี๋ยวสมมุติไปโดนชื่อคนนู้นคนนี้มั่วไอ้มอกกูเนี่ยกูละกันง่ายๆกูนี่เชื่อไหมสาวอยากกินพิซซ่าเดี๋ยวแบร์จัดให้สาวอยากกินแอปเปิ้ลแบร์จัดให้สาวอยากกินอะไรแบร์จัดให้ครั้งหนึ่งมันจำได้จนวันนี้พี่น้องวันนั้นแม่อยากกินมะม่วงผมทำให้แม่ไม่ได้แม่เอ่ยแค่อยากกินมะม่วงพี่น้องไม่ยอมออกไปซื้อไม่ไปซื้อให้แม่แต่เวลาสาวบอกแม่อยากกินพิซซ่าแม่หนูอยากกินไอ้นั่นแบดดี้สมมติชื่อแบดดี้เบดีพร้อมจัดเลยทำไมเบดีให้ไม่ได้เวลาแม่บอกอยากกินมะม่วงเองแต่แม่ยังอัลฮัมดุลิลละห์ยังเตาบัดตัวกลับมาได้สำนึกในอดีตว่าทำไมแม่ขอกูแค่มะม่วงทำไมกูให้ไม่ได้แต่วันนี้ผู้หญิงขอยิ่งกว่ามะม่วงทำไมเราให้ได้ไม่ใช่เมียนะครับพี่น้องแฟนเองเป็นกิ๊กเองพี่น้องเป็นแฟนให้ได้เลยกับผู้หญิงเราชอบพี่น้องถามตัวผมและตัวท่านยื่นตังค์ให้แม่500รู้สึกเหงื่อแตกหมดเลยพี่น้องอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรอชัยฏอนมันจะขู่ท่านให้กลัวความจนมึงจะให้ทำไมแม่เก็บไว้ก่อนไม่ค่อยมีพี่น้องที่รักแม่ให้ท่านไม่เคยคิดเลยปามะก
ว่าจะลูกจะโตวันนี้พี่น้องลองดูสิครับเขาเหนื่อยขนาดไหนในอดีตแล้วกี่บาทที่พ่อแม่ซื้อความสุขให้ตัวเองพี่น้องที่เหลือส่งลูกลูกจะไปนอกพ่อแม่ยอมเอาเงินไปให้ลูกจะไปเรียนเมืองเทพเอาลูกเอาเงินไปลูกลูกอยากได้ไอ้นั่นลูกเอาเงินไปลูกสุดท้ายดุนยาที่เขาหาความสุขให้ตัวเองแทบไม่มีเลยฉะนั้นพี่น้องครับถ้าวันนี้เราคิดมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยท่านเถอะครับแล้วอัลลอฮ์จะคืนกับริสกีที่ยิ่งใหญ่มากคนที่ดีกับพ่อแม่หนึ่งอัลลอฮ์ตอบรับดุอาทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์สองคนที่ดีกับพ่อแม่ชีวิตเขาจะบารักัตสามคนที่ดีกับพ่อแม่ท้ายสุดลูกจะดีกับเขาเช่นกันอยากให้ลูกจูบพี่น้องพี่น้องต้องเริ่มจูบพ่อแม่วันนี้อยากให้ลูกกอดท่านท่านต้องกอดพ่อแม่วันนี้ผมบอกพี่น้องเสมอนะครับว่าร่างกายของแม่ที่ยังอุ่นอบอุ่นเสมอสำหรับลูกในวันที่ร่างของท่านแข็งไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เวลาจูบแม่แล้วที่แม่ยังดุอาให้ได้พ่อยังดุอาให้ได้ในวันที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตครับอย่ารอให้เป็นมายัดและเรามาคิดว่าผมจะขอมาอัพพ่อแม่ได้ยังไงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่วันนี้ยังอยู่กับท่านดูแลนะครับพี่น้องแล้วพ่อแม่บางอย่างไม่ได้ทำถูกไปหมดทุกเรื่องหรอกครับลูกบางคนบอกทำยังไงดีอาจารย์พ่อแม่ไม่มีเหตุผลฟังเราอธิบายอะไรไม่เข้าใจเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนูไม่ต้องทำยังไงอิสบิรูซอบัตอดทนไวมะไม่ใช่ไวฟังเหตุผลแล้วครับ78เนี่ยฟังเหตุผลอะไรพี่น้องฟังไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนเราตอน3ขวบตอนนั้นไม่มีเหตุผลแม่กลับไปดูแลเขาวันนี้แล้วชีวิตพี่น้องจะบารอกัตแน่นอนอินชาอัลลอฮ์และขอดุอานะครับพี่น้องในท้ายนี้เนี่ยผมบอกตัวเองด้วยบอกพี่น้องด้วยงานเราเนี่ยเดินทางงานผมต้องเดินทางและขอให้ได้เดินทางตลอดไปจนวันตายพี่น้องก็ต้องเดินทางเราไม่ได้งานอยู่บ้านโดยเฉพาะผู้ชายเราออกเดินทางไปทั่วๆแต่ขออัลลอฮ์กันอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้อยู่ทันในวันที่ได้สอนแม่มุชะวินาทีสุดท้ายอาเมนยาอัลลอฮ์ต่อให้เรามีงานรัดตัวขนาดไหนก็ตามขออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ทันเถอะครับผมเตือนตัวผมเองและพี่น้องได้ว่าวันไหนพี่น้องรู้สึกเหนื่อยๆกับการดูแลคุณพ่อคุณแม่บางครั้งมันก็เหนื่อยต้องดูแลต้องอะไรต่างๆกับลูกพ่อแม่ป่วยด้วยนึกอย่างเดียวครับพี่น้องคนแรกที่สอนท่านคนแรกที่บอกว่านี่ส้มนะลูกนี่แพะนะลูกเรียกพ่อสิลูกเรียกแม่สิหนูเรียกป้าสิลูกอัลลามะฮุลบะยานอัลลอฮ์สอนให้เราพูดได้แต่อัลลอฮ์ส่งสื่อเป็นการสอนให้เราพูดได้ใครคือสื่ออันแรกที่สอนให้ท่านเปิดปากและกล่าวรู้จักสรรพสิ่งมาคล้องในดุนยาได้ถ้าไม่ใช่แม่กับพ่อท่านแม่เป็นคนเปิดปากเราครั้งแรกพ่อเป็นคนสอนเราครั้งแรกขอดุอาพี่น้องให้เราได้เป็นอีกคนสุดท้ายที่ได้สอนพ่อแม่ก่อนที่ท่านจะปิดปากตลอดกาลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องคือคำที่ออกมาจากปากลูกได้เอ่ยข้างคุณพ่อคุณแม่ของเขาเชื่อเถอะครับต่อให้อิหม่ามไปสอนอาจารย์ไปสอนโต๊ะครูไปบอกมันก็ได้แต่ความอบอุ่นไม่เหมือนกับออกจากปากของเด็กน้อยที่เราอุ้มมาตั้งแต่เล็กพี่น้องครับรับบิฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมา
กามารบบายานีซอกีรอสำนวนดูอาดูสิพี่น้องเมตตาท่านทั้งสองด้วยยาอัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่เยาว์วัยยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับขอให้เราได้อยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งในดุนยาและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอย่าทิ้งดูอาให้ปามะนะครับพี่น้องอย่าทิ้งดูอาให้ท่านทั้งสองขอดูอาให้ท่านและแน่นอนความตายคือการเดินทางท้ายสุดเราต้องไปเจอกันอีกในวันกิยามะห์ขอให้เราเจอกับพ่อแม่ในฐานะของคนรักกันอย่าเป็นศัตรูกันนะครับรีบขอโทษกันรีบขอมาอัพกันและขอให้เราได้เจอกันและอยู่ร่วมกันตลอดกาลณฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับสิ่งใดผิดพลาดในคำพูดพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ผมขอมาอัพพี่น้องอีกครั้งนะและขอดุอาให้เราได้เจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยนะครับขอบคุณคณะกรรมการท่านอิหม่ามตลอดจนประธานทีมงานจัดงานทั้งหมดเลยนะตลอดจนมัสยิดซูเราะห์บายันด้วยนะครับขออัลเลาะห์เมตตาให้บะเราะกัตความจำเริญตลอดจนขอดุอาให้เยาวชนในชุมชนนี้ได้อิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้ชุมชนมุสลิมทั้งหมดมีเยาวชนที่มีคุณภาพเลวได้เลวมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์